Okay. อะไรประสินFearsome appearance, operator. You will strike terror in your enemies.ไปครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ Prime Diary Thailand ด้วยนะกลับมาพบกับผมไอซ์แซคไพรส์กับเกม Warframe เกมเดิมเลยสวัสดีปาสินสวัสดีเกเซอร์และสวัสดีอ้ํา Midnight Angel ด้วยกลับมาพบกับเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ไปรอแอนเทมกันมันแล้ว What the fuck ถ้าถามว่าแอนเทมเป็นยังไงผมก็บอกว่าเป็นเกมที่เล่นได้นะมันก็ไม่ได้แย่มันก็มีดีแต่มันก็มีไม่ดีด้วย ก็เล่นสนุกสนุกได้นะแต่ถามว่าเล่นแล้วรู้สึกตื่นเต้นกับมันไหมบอกเลยว่าไม่แอนเทมโดนแบ็คลิสต์หรือยังไม่รู้อ่ะแต่เมื่อวานกูหลุดหลายรอบมากเลย ว่าไงพุทธาเมื่อกี้โดนแบ็คลิสต์หรือยังไม่รู้นะแต่กูหลุดหลายรอบหลายรอบนะเมื่อวานเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้กูไม่เคยหลุดเลยนะอาจจะมีบั๊กบ้างอะไรบ้างแต่เมื่อวานนี้ไอ้เหี้ยหลุดค้างหลุดค้างหลุดค้างอะไรของแม่งวะทำใจเห็นอันเทมโดนด่าเต็มเลยใช่ครับผมก็ไปนั่งไล่อ่านรีวิวดูว่าสิ่งที่กูเจอนี้มันมีคนเห็นด้วยอ่ะกูไหมนะก็ใช่อย่างที่คิดนะก็ไม่แปลกใจทำไมเขาด่ากันนะผมสรุปง่ายๆนะเกมยังไม่เสร็จนะในราคา 1,700 เนี่ย 1,600 กว่าๆเนี่ยเว็บนอกลดเหลือ 1,400 เนี่ยในราคานี้เนี่ยผมมองว่ากับสิ่งที่ผมเล่นและไปเจอมานะครับผมรู้สึกว่าเกมมันยังไม่เสร็จเหมือนกับมันทำเสร็จประมาณผมไม่รู้อ่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์ผมเดาว่าอาจจะสักประมาณ 50% หรือ 50% ขึ้นไปอ่ะแต่มันไม่ถึง100แน่นอนนะผมว่าน่าจะ 50-60% แล้วมันก็ปล่อยออกมาขายก่อนนะเหมือนกับไม่รู้รีบทำเหี้ยอะไรกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วในส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันบอกเดี๋ยวมันจะอัพมาเป็นคอนเทนต์ฟรีให้ทีหลังนะผมมองว่าไม่ใช่หรอกมันคิดตอแหล
มันคือสิ่งที่เราควรจะได้ในราคา 1,700 นี่แหละแต่มันยังไม่มานะคือมันกำลังจะโปรโมทระบบไลฟ์เซอร์วิสระบบไลฟ์เซอร์วิสของมันเนี่ยก็คือระบบคล้ายๆ Warframe นั่นแหละระบบที่มีการอัพคอนเทนต์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะโดยมันมีกระแสที่ไม่ดีเกี่ยวกับ EA ตรงที่เรื่องแบบเอ้ยดูตั้งอะไรวันนี้ไงใช่ไหมเขาก็เลยพยายามจะเอาคำว่าฟรีเนี่ยมาเอาใจเรานะผมเดาว่าอย่างนี้นะครับแต่มันก็ไม่อยากเจ็บตัวเยอะนะมันก็เลยเฮ้ยเอาตัวเกมเต็มๆนี่แหละแล้วเอามาตัดคอนเทนต์บางส่วนออกก่อนแบบว่าพัฒนาคอนเทนต์ส่วนหนึ่งให้เสร็จก่อนเว้ยแล้วก็เอามาให้เราเล่นกันก่อนแล้วเราค่อยเอาคอนเทนต์ที่จริงๆมันควรจะมีอ่ะแต่มันยังทำไม่เสร็จเว้ยแล้วค่อยอัปเดตมาทีหลังอะไรมานี้ตามมาอะไรมานั้นน่ะกูคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะกูดูจากเกมตอนนี้แล้วเหมือนมันไม่มีอะไรเอาง่ายๆมันกระจอกกับแมสเอฟเฟคเยอะเลยมันเป็นเกมที่คุยเยอะมากเป็นเกมที่คุยเยอะเหมือนมันจะเน้นเนื้อเรื่องแต่การดำเนินเรื่องป่วยแตก1,700หักไป500จัดโมเดลซอยได้เลยนะเออว่าไงนิวนิวเป็นเกมที่คุยเยอะเนื้อเรื่องเยอะแต่การดำเนินเรื่องห่วยแตกนะฮะผมบอกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังในตัวของ BioWare นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า BioWare วางแผนอะไรแต่ถ้าเทียบกับผลงานเก่าๆที่มันทำมานะ BioWare นี่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่าเรื่องมากนะครับเนื้อเรื่องมันดีนะเล่าเรื่องรู้แล้วนี่เอาตัวเราไปเจอกับไอ้นุชไปเจอกับนี่เป็นลำดับไปลำดับไปแต่เกมนี้เนี่ยการดำเนินเรื่องมันห่วยแตกมากนะการดำเนินเรื่องผสานกับการเล่นคือการดำเนินเรื่องคือบางทีเนี่ยเราเล่นไปแล้วก็เจอเนื้อเรื่องแล้วก็เล่นไปเจอเนื้อเรื่องเหมือนกับว่าเล่นแล้วมีคัตซีนมีอะไรปุ๊บให้เจอนู่นเจอนี่แล้วก็เล่นต่อ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 มันเรียกการปฏิปต่อเรื่องผสมผสานกับการแอคชั่นแล้วก็ให้เราได้มีส่วนร่วมในการเล่นให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องนั้นมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับ BioWare มาตลอดแต่ในเกม Anthem เนี่ยผมสัมผัสไม่ได้เลยนะบอกเลยสัมผัสไม่ได้เลยครับอย่างเมื่อวานนี่ผมเล่นให้ดูอะมันมีเควสหนึ่งมันก็มีคัตซีนนั่นแหละพอคัตซีนเฮ้ยมีคนบุกเข้ามาเว้ยเออเฮ้ยผมว่าเออๆนั่นก็เกือบจะดีแล้วเกือบจะดีแล้วบุกเข้ามาเสร็จตัดฉากมาให้เราออกไปบู๊วินไปบินมาคุยกันเสร็จไอ้ตัวละครตัวนึงชื่อว่าโอเว่นเนี่ยมันไปเอาชุดจาวลีนจากไหนไม่รู้แล้วมันก็มานั่งเครื่องช็อตขยับไม่ได้อยู่ข้างหน้าคืออย่างน้อยมึงมีฉากให้กูดูหน่อยไหมว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่โอเว่นตัวเว่นนี่คือตัวละครหลักเลยนะโอเว่นนี่คือตัวละครหลักมันเป็นพาร์ทเนอร์ของเราอะคือเราเป็นฟรีแลนเซอร์โอเว่นก็เปรียบเสมือนโลตัสมันจะเป็นเหมือนคอยเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นโอเปเรตคอยเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนกับเวลานักบินกันดั้มอะมันจะมีผู้ช่วยที่คอยแจ้งว่าเฮ้ยออกบินได้แล้วนะไอ้นู่นไอ้นี่คอยให้ข้อมูลกับนักบินประมาณนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรกูก็ไม่แน่ใจไอโอเว่นเนี่ยคือตัวนั้นเลยแล้วอยู่ดีมันก็ขับทุจริตบริณออกมาอยากช่วยเราสู้แล้วอยู่ดีคือเราไม่เห็นฉากที่มันขับออกมากูเห็นก็ตอนที่มันน็อกแล้วนะเครื่องช็อตนั่งแงกกี่บนพื้นแล้วกูก็ต้องไปปกป้องมันกูนี่งงเลย What the fuck? คือมึงมายังไงกูไม่รู้แอดไวเซอร์อะไรประมาณนั้นมั้งกูก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกูถึงได้บอกว่าอ่ะนี่กูจะทำอะไรเนี่ยกูลืมหลายรอบแล้วถึงได้บอกว่าเหมือนเกมมันยังไม่เสร็จนะแล้วก็เล่าเรื่องได้ไม่ดีอย่างนี้กูคาดหวังไว้นะชีวิตให้มันมีมูลหน่อยอยู่ดีๆโผล่มามันไม่มีมูลเลยอ่ะเสียดายและสิ่งที่กูเสียดายที่สุดคือฉากเล่าเรื่องเริ่มแรกเลยที่มันโม้ให้ฟังว่าเฮ้ยเราเคยมีสงครามระหว่างโดมิเนียนกับฟรีแลนเซอร์เว้ยเมื่อก่อนฟรีแลนเซอร์เนี่ยมันมีป้อมใหญ่อยู่ป้อมหนึ่งเป็นเหมือนป้อมของฟรีแลนเซอร์เลยแล้วก็ถูกโดมิเนียนยกทัพมาบุกแล้วก็ตีกันเอ้ยช่างหวะที่มันตีกันเนี่ยทำไมมึงไม่ตัดฉากให้กูบู๊ซะหน่อยวะมันน่าจะมันมากเลยนะคือมันเป็นฉากที่อยู่ในสงครามกำลังปะทะกันแล้วก็ให้กูเข้าไปมีส่วนร่วมในฉากนั้นว่ามันจะมันมากกลายเป็นว่ากูนั่งดูอย่างเดียวมันดีจบเสร็จกูก็กลับมาที่เมืองเดิมและกูก็เข้าไปทำภารกิจโง่ๆเหมือนเดิม
ซ็งชาลีนทานแตงโมนะฮะบักแตงโมแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นซาลีนทามนะวันนี้หิวนมนะอยากกินนมเนี่ยนมวันนี้เราจะดูดนมกันเดี๋ยวขอแต่งแป๊บนึงมันมีสกิลอะไรที่เน้นนมได้ชัดเจนบ้างไหมกำลังหาอยู่นะกำลังหาอยู่แป๊บนึงเราต้องขับเน้นบักแตงโมอันนี้ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นอันนี้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยอีกอย่างนึงที่กูอยากให้วอร์เฟมปรับปรุงนะฮะคือไอ้พวกสกิลเนี้ยมึงอย่าเอามาเป็นตัวเก็บแต้มเลยนะคือมันมีสกิลหลายอันที่แบบกูอยากเอามาใส่อ่ะเฮ้ยกูอยากเอามาแต่งให้มันเข้ากับวอร์เฟมดีเว้ยแต่ไอเซียมันอยู่ฝ่ายอื่นแล้วกูใส่ไม่ได้ What the fuck กูใส่ไม่ได้แล้วกูแลกมาทำไมกูแลกมาเพื่ออะไรมีไปทำไมเนี่ยคือเกะกะมากมีสกิลเยอะแยะเลยนะในฝ่ายเห็นไหมแต่กูใส่ไม่ได้สักอันหนึ่งเพราะว่าถ้าใส่แล้วแต้มลดมึงเปลี่ยนวิธีการเก็บแต้มซินดิเคทใหม่เหอะไอสกิลก็คือสกิลมึงอย่ามาเกี่ยวเอาเป็นเลือกแบบโฟกัสอ่ะคือมึงอย่าสนับสนุนฝ่ายไหนมึงเลือกเลยตั้งไพรมารีไว้ว่าเป็นไพรมารีซินดิเคทอะไรก็ว่าไปอย่าเอาสกิลกูขี้เกียจเข้ามานั่งเปลี่ยนแบบนี้ด้วยเพราะว่าเวลามึงเปลี่ยนทีมก็ต้องมานั่งแต่งใช่ไหมบุดหมุนบิดซ้ายขวาขึ้นลงโอ้แล้วพอมึงเปลี่ยนอันอีกมึงก็ต้องมานั่งปรับให้มันสวยอีกโอ้ตายสายแฟชั่นอย่างกูนี่ตายเลยครับ What the fuck? ตายอย่างเดียวนะเฮ้ยนี่อันนี้ใช้ได้อยู่นะบักแตงโมเอาสีอะไรดีล่ะเนี่ยมันเรืองแสงสีฟ้าว่ะสีขาวได้ไหมสีแดงสีขาวดีกว่ามั้งย่อมานิดหนึ่งฮะแวบเป็นไงครับสวยไหมเกาะอกเขาเรียกว่าเกาะอกเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะอกกดความสูงลงมานิดนึงนะให้เกาะประมาณอยู่หัวนมนี่แล้วมีจินตนาการนิดนึงเอาละครับประมาณนี้เป็นไงลายเส้นที่พาดผ่านไปเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นส่วนเว้าส่วนโค้งความนูนชัดเจนขึ้นนะนี่เรียบร้อยครับปรบมือให้กับซารินตั้งเมนก่อนลาก่อนแอดลาแล้วเราค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะซารินจ๋ามาปึ้มปึ้มไปบิวซีครับโอ้โหปืนเล่นอะไรดีปืนโอ้หมายังขอเล่นต่อไปนะฮะออปติคอร์ก็เล่นต่อไพลาน่าออปติคอร์ไม่เล่นละเปลี่ยนเป็นอะไรดีออปติคอร์เล่นอะไรดีละนะไพลาน่าไพลาน่าเปลี่ยนเป็นโซนิเคอร์ไม่เอาแซกติลองเล่นแซกติดูสิไม่ได้เล่นนานแล้วนะแซกติเป็นปืนยิงระเบิดนะครับพอยิงไปปุ๊บมันก็จะไปติดตัวศัตรูแล้วก็จะระเบิดปุ่มปุ่มปุ่มตอนมาใหม่ๆเนี่ยมาเข้าไปคอมโบกับกงจักรนะฮะคอมโบกับคอนดิชันโอเวอร์โหลดเพราะว่าไอตัวเนี้ยดูดิมันมีกี่ธาตุเห็นไหมแก๊สเรดิเอชันไวรัลอิมแพคพันเจอร์โอ้ my god what the fuck 1 2 3 4 5ธาตุนะมี5ธาตุเขาเลยไปคอมโบกับกงจักรคอนดิชันโอเวอร์โหลดคือยิงไปให้มันติดปุ๊บเนี่ยใช้สเตตัสเยอะๆแล้วก็ปากงจักรไปเลยโอ้โหดาเมจขึ้นเพียบ
แต่ทุกวันนี้นี่ยังได้ผลอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะได้แหละเราสีบครับเดี๋ยวต้องหาทางรีอัพดีคอให้มันดีกว่านี้วันนี้มีอัพดีคอ2ใบคือจะรีบรีแล้วดูว่าใบไหนเนี่ยอัพดีกว่าแล้วจะได้ย่อยอีกใบหนึ่งทิ้งไปนะกูจะได้ลงกูจะได้ลงซอตี้ได้สักทีตอนนี้มอสมันเกินมอสมันเกินมากูไม่รู้เลยว่ากูจะย่อยใบไหนดีตอนนี้รักพี่เสียดายน้องตอนนี้ต้องการมอสที่บวกไฟเลทเว้ยบวกไฟเลทแล้วก็บวกคริแชนไฟเลทคริแชนรีช็อตอะไรก็ได้แต่ขอให้มีไฟเลทอยู่ด้วยนะแล้วก็ขอติดลบโง่ๆหน่อยอย่าติดลบอะไรที่มันอุบาทนัก มาดูว่าชีวิตกูจะเกลือไหมนะโอเคไปครับเราทำอะไรดีล่ะตอนนี้วันนี้ไลท์วอลเฟย์มันเยอะนะเอ้าลูกแมวหายวัดเมื่อกี้ยังเห็นไลท์อยู่เลยไปไหนแล้วไม่รู้นะสงสัยปิดไลท์ไปแล้วนี่เกเซอร์ไลท์แล้วครับบอลทูบีกัดนะป๋าบอยตอนนี้รู้สึกว่าจะล่าโนวาอยู่มั้งครับใครยังไม่มีโนวาก็ไปล่ากับป๋าบอยได้นะฮะป๋าบอยกำลังล่าโนวาพรามอยู่นะจ๊ะฟอร์มานี่ฟอร์มา31เมตรแล้วตอนนี้คือเข้าสู่โหมดไม่รู้จะฟอร์มาอะไรคิดไม่ออกว่าจะบิ้วอะไรดีนะบิ้วไปก็ไร้ค่าไปครับตอนนี้ซอตี้ลงไม่ได้ดูสิโมบายดิเฟนเซอร์เมนโอเคเดี๋ยวเราลงฟาร์มกะหล่ำในวอยซะหน่อยนะฟาร์มกะหล่ำฟาร์มกะหล่ำแล้วก็เผากะหล่ำไปในตัวนะครับมีทั้งนีโอมีทั้งอาซีลงอะไรก่อนดีวะไอ้นี้ใกล้จะหมดแล้วน่าจะลงได้ด่านเดียวแล้วมันก็จะรีพรีแล้วก็เรามาลงโมบายดิเฟนกันต่อนะคราวนี้จะลงแล้วก็จอยมาได้นะครับแต่ต้องรีบลงอันนี้ก่อนแล้วเพราะเวลามันจะหมดแล้วนะคาวาซาพรามครับไปยังไงเราก็ยังไม่ลืมเกมนี้นะว่าเฟรมเป็นเกมที่เราเติบโตมานะเป็นเวลาถึง5ปีนะครับยังไงก็ทิ้งมันไม่ลงนะช่วงนี้ทีมงานเอเปกก็หายสาบสูญไปหมดเลยนะก็ไปไหนไม่ได้ครับก็ต้องหนีกลับมาเล่นไอ้เหี้ยนี้อีกจนได้หนีไม่พ้นจริงๆนะเราเกมนี้อะไรนะว่าไงเติมจำคืออะไรว่าไงซ็อกเกอร์ Reno Scoomยิงจังเลยอ่ะโอ้ยมึนว่ะไม่ชินเดี๋ยวนะเล่น Apex กลับมาเล่น Warframe แล้วแม่งไม่ชินเลยว่ะกูอยากรู้ว่าถ้าเล่นเมาส์ช้าเป็นยังไงกูไปดูนะไอ้พวกเช้าไอ้พวกอะไรพวกนั้นที่มันเล่นกันเนี่ยโหมันเล่นเมาส์ช้ามากๆ DPI 400 Sensitive ในเกม30เงี้ยเอ้ยมันเล่นได้ยังไงวะกูลองมาเล่นดูบ้างไอ้เหี้ยมันไม่ใช่มันโหดเกินไปกูลองดิเซนซิทีฟ0แม่งเลยไอ้เหี้ยจะเป็นยังไง แต่กูเล่น DPI 1600ไงเล่น DPI 1600มันก็เลยเยอะนิดนึงนะกูลองดิมันเล่นได้ยังไงวะอะไรนะอ๋อเต็มว่าจะไปด้วยเนี่ยอันนี้ DPI 1600แต่ว่าเซนซิทีฟน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรคือการที่ DPI เยอะเนี่ยจะทำให้เราขยับเมาส์ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องการเล็งเนี่ยมันอยู่ที่ค่าเซนซิทีฟโอ้ยมันต้องสะบัดเมาส์เยอะมากมันต้องสะบัดเมาส์3รอบอ่ะมันต้องปุ๊ด3รอบเพื่อจะหันน่ะตายแล้ว
ตายแล้วแล้วเอเพ็กจะเป็นยังไงวะเนี่ยจริงๆนะผมไปดูค่าเซตติ้งหน่อยเพราะเล่นเก่งๆแล้วใช้ DPI ต่ำมากเลยครับเต็มที่ก็800นะแล้วก็ค่าเซนซิทีฟก็ประมาณ4ไอ้เชานี่หนักเลยนะไอ้เชาที่ฝีมือเทพๆอ่ะ DPI 400นะเซนซิทีฟในเกมแค่3โอ้ตายแล้วมันจะโหดเกินไปแต่เมาส์มันนิ่งจริงเนาะคือเมาส์มันไม่สายอ่ะคือเนี่ยอย่างผมสะบัดไปปุ๊บเมาส์มันก็นิ่งอ่ะด้วยความที่ DPI มันน้อยเอ้ยด้วยความที่เซนซิทีฟมันน้อยนะถ้าเซนซิทีฟยิ่งเยอะเนี่ยคือผมแค่กระดิกนิดเดียวเนี่ยเมาส์มันก็แกว่งแล้วพอเซนซิทีฟน้อยลงปุ๊บเนี่ยเมาส์มันก็จะนิ่งขึ้นนะโอ้โหเปิดตัวได้ดีครับยังไม่ถึงกับทองแต่ก็ไม่เกลือนะจ๊ะโทมาครับโรม่า45ดูแคทนะเดี๋ยวผมจะเก็บให้ได้10เซตเนี่ยครบ10พอดีเลยชิ้นที่10วอร์เฟรมผมจะเก็บไว้10เซตนะเก็บเอาไว้สะสมไม่รู้เก็บไว้ทำไมเ มื่อก่อนนะเก็บไว้ขายเว้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาขายแล้วแต่ก็ยังติดนิสัยชอบเก็บอยู่นะเก็บ10เซตวอร์เฟรม10เซตอาวุธ5เซตเนี่ยจะเก็บไว้แบบนี้เสมอส่วนที่เกินมาคือเราจะต้องตั้งลิมิตไว้ไงคือบางทีเราได้ของมาเสร็จเราก็ไม่อยากขายไม่อยากเอาย่อยไปดูแคทใช่ไหมมันเสียได้เออผมก็เลยตั้งลิมิตว่าโอเควอลเฟรม10เซตที่เกินจาก10มาเนี่ยจะย่อยไปดูแคทให้หมดเลยไม่สนใจว่ามันจะหายากแค่ไหนนะเอาเฮ้ยยังได้อีกว่ะได้อีกรอบนึงเอาจอยมาไม่ทันแล้วเดี๋ยวรอจบรอบนี้ก่อนนะถ้าใครอยากจอยก็เดี๋ยวรอให้เวลา10วินาทีตอนนี้เวลามันจะหมดเนี่ยก็ต้องรีบก่อนเอ็กเตอร์มิเนียมันเร็วต้องรีบลงฮักช้าไม่ได้ไม่ไหววะช้าไปที่ DPI 1600เนี่ยผมสามารถลากเมาส์จากมุมจอล่างขึ้นไปมุมจอบนได้สุดเนี่ยภายในการลากแค่ครั้งเดียวนะไม่จำเป็นต้องยกเมาส์นึกออกไหมผมคำนวณมาแล้วอย่างดีมันทำให้กูสบายมือเนี่ยลากอย่างเนี้ยผมแค่ทำอย่างงี้ปึ๊ดมาจากมุมเนี้ยจากมุมนี้ก็ไปถึงมุมนี้แล้วเห็นไหมผมแค่ลากอย่างงี้แค่นี้เองถึงแล้วแต่ถ้าลด DPI เนี่ยอันนี้800นะอันนี้ลากฟึดได้แค่ครึ่งหนึ่งฟึดได้แค่ครึ่งหนึ่งผมต้องลาก2ทีปึ๊ดๆอย่างงี้มันถึงจะไปถึงสุดมุมจออีกอันหนึ่งมันจะมีปัญหาตอนใช้เมาส์แต่ตอนเล็งไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้า400แบบเช้านะโอ้โหปึ๊ด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 ลาก4ทีปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดกว่าจะถึงมุมจออีกมุมนึงไงนี่คือสาเหตุที่ทำไมกูต้องเล่น 1,600 แล้วก็ไปลดค่าเซนซิทีฟในเกมเอานะLook for more reactants. โอ้กูบอกเลยเหนื่อยบอกเลยครับเออแต่มันนิ่งจริงว่ะ นิ่งจริงๆนะต้องยอมรับว่าความเที่ยงอ่ะเขาเรียกว่าความเที่ยงของเป้าอ่ะเป้าเล็งอ่ะมันนิ่งกว่าเซนซิทีฟเยอะมากนะคือยิ่งมึงตั้งเซนซิทีฟเยอะเนี่ยมือมึงต้องเกร็งเยอะแต่พอเซนซิทีฟมึงน้อยเนี่ยมึงไม่ต้องเกร็งเว้ยมึงแค่ลากไปมึงแค่ลากไปปุ๊บด้วยความที่เซนซิทีฟมันน้อยเนี่ยเมาส์มันก็จะนิ่งด้วยตัวของมันเองนะอารมณ์เหมือนเล่นจอยอ่ะแล้วใช้แกนอะหลอกเกร็งอ่ะเพราะค่าเซนซิทีฟมันช้าเหมือนกันและพอเราลากไปปุ๊บตัวแกนเนี่ยมันจะล็อกให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเกร็งมือเลยว่าถ้ามือเราสั่นนิดเดียวเนี่ยเป้ามันเพี้ยนแล้วถ้าเกิดค่าเซนซิทีฟเยอะนะมันจะเล่นสบายกว่านะแล้วก็ยิงง่ายกว่าด้วยแต่ถ้าต้องมือต้องสะบัดเนี่ยมันต้องสะบัดมันจะหันหลังเงี้ยต้องสะบัด2ครั้ง
ลาลีโอเคกูว่าวอลเฟรมนี้น่าจะไม่ไหวกูเมื่อยมือวอลเฟรมต้องหันเยอะไงต้องปุ๊บมันต้องกระโดดด้วยต้องหมุนลงหมุนขึ้นหมุนลงหมุนขึ้นกูว่ามันต้องเพิ่มครับมันไม่ไหวหรอกเอาสัก10เหมือนเดิมนะผมว่ากำลังดีละโอเคจุ๊บอ่าฮะโอ้ยแม่งมึนเลยไอ้สัตว์เมื่อกี้เล่นช้าใช่ไหมพอกลับมาเล่นเร็วปุ๊บแม่งมึนเลยว่ะไอ้สัตว์โอ้ยมึนโอ้ยตายไม่ไหวอยู่ดีกูก็มึนเฉยเลยว่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับกูวะเนี่ยเอาเหลือ5ที่ไหวป่ะเหลือ5สิโอเค5พอได้นะ5พอรับได้โอเคในส่วนของวอลเฟรมนะครับเรื่องที่เขาว่าจะอัปเดตนะวอลเฟรมตัวใหม่ที่กำลังจะมาตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ข่าวนะยังไม่ได้ข่าวคราวอะไรเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เขาประกาศเลื่อนไปแล้วนะจริงๆมันควรจะมาแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่ามันเลื่อนนะและจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สัปดาห์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะตอนนี้ก็วันพุธแล้วเนาะมันก็ยังเงียบกิ๊บไม่มีอัปเดตเลยนะก็ไม่แน่ใจแหละว่าเราจะได้เห็นว่าเฟรมตัวใหม่กันเมื่อไหร่ทำไมไม่กูเป็นอย่างนี้ What the fuckเบื่อยิ่งเลยฟรีสกรีนเนี่ยมีทำไมวะจะเป็นภาระกูพอใจยังเฮ้ยกูว่าแล้วทำไมร้อน พัดนมเป่าให้ใครก็ไม่รู้ไอ้ขี้เป่าไปนู่นกูอยู่นี่ไข่ก็เหนียวหมดแล้วเนี่ยมาไอ้ตะหายไปแล้วกูบอกแล้วนะอย่าไปไว้ใจทางอย่าวางใจตะนะชีวิตกูก็ถูกทิ้งให้เดียวดายแบบนี้แหละแค่อยากจะมีใครใครสักคนที่เล่นกับเราไม่มีใครเลยอยากจะมีใครใครสักคนนะที่แบกเราเอาละครับเราจะไปลงโมบายดีเฟนซ์กันต่อให้เวลา10นาทีนะเผื่อจะมีใครไปด้วยจะเป็นแค่ความหวังลมๆแรงๆนี่มาแล้วใครวะซอกเกอร์น้ำตาจีไหลมีคนเล่นด้วยแล้วนะเซ็งจริงๆเอาคู่ไว้อยู่เอาละครับคุณค่าคงไม่มีแล้วเราไปกันเลยนะนี่เลยคุณพลาดแล้วแหละเพราะว่ารอบนี้เราจะได้หนิงส์พรามชาซิดอย่างแน่นอนเฟรมช่างเงียบเหงาใจพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะฮะพามเรดิโอมาอีกแล้วอยากร้องเพลงอ่ะพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นพามคาราโอเกะไทยแลนด์ดีไหมหูแตกกันก่อนนอนแน่นอนเลยนะ
พามเรดิโอเบื่อแล้วเปลี่ยนเป็นพามคาราโอเกะไทยแลนด์ดีกว่าไปผมแม่งดีที่หมายเลยปืนว้าวแบกคัมออนทำไมได้เมกูลดลงวะเหลือ50 45แล้วอะ What the fuck นี่เพิ่มเออแพ้เสือแพ้เสือนี่มีการแพร่ระบาดเชื้อซารีนอยู่ในดินแดนแห่งวอยอย่างหนักมาเลยน้องแพร่เชื้อไปเชื้อนมเชื้อนมเชื้อนมนะใครติดเชื้อนี้นะจะมีบักแตงโมงอกออกมาตามตัวอะไรเนี่ยยิงกูทำไมไปทางไหนวะเฮ้ยทางไหนอะทางไหนวะ What How How to get there ไอสัตว์เนวิเกเตอร์วะควยไปไหนหมดแล้วออกมาหน่อยเร็วจะแพร่เชื้อจะแพร่เชื้อบักแตงโมบักแตงโมไปไหนหมดเนี่ยทำไมกูไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจุดแดงๆในแมปเลยครับพอนี้มาแล้วแมวกูก็มีทำไมไม่เห็นวะงงนี่ติดเอ็ดไส้น้องตอนนี้อยากจะลองใช้เมลี 2.9 แล้วนะระบบเมลีใหม่นะครับจะไม่มีควิกเมลีอีกแล้วนะทันทีที่เราโอ้ยเหี้ยSomeone pick it up I can't pick it Thanks ไอ้เหี้ยบั๊กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงนี้ทุกทีเลยกูหยิบไม่ได้This will take a moment. Woo! รู้สึกพอลดเซนซิทีฟลงแล้วกูคุมเป้าได้ดีขึ้นเนาะเพราะก่อนนี้กูแกว่งมากเลยตอนนี้รู้สึกสบายขึ้นแหมรู้งี้กูลดนานแล้วไอ้สัตว์แต่เล่นเมาส์เร็วไปเพื่ออะไรมั้ย Still working on it. Continue to defend. Wow! ปกตินี่กูเล่นเซนซิทีฟ15เลยนะก่อนหน้านี้เล่น25โอ้โหเล่นไม่ได้ไงวะแต่ DPI กู 1,600 อ่ะ
กูพันหกไงก็เย็นกูพันหกแล้วข้างในเซนเหลือ25อีกแค่ไม่เยอะไปไหนเป็นเมาดีไงน้อยหรือมากกว่านี้ก็ได้ทับสองเป็นสิ่งสุดไม่กูเล่นน้อยไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องเมาส์เมาส์มันจะคือไอเล็งอ่ะมันเล็งแม่นก็จริงแต่ว่าเวลาลากเมาส์นอกเกมเงี้ยจะเอื้อมไปคลิกปุ่มนู้นปุ่มนี้แม่งเอื้อมไม่ถึงไงมันต้องสะบัดหลายทีไม่ไหวไม่มือเลยต้องดัง DPI เยอะๆให้แบบว่าสะบัดครั้งเดียวเนี่ยลากจากมุมซ้ายล่างไปถึงมุมซ้ายบนได้ใช้อันอื่นไม่ได้อีกเลยจะมากกว่านี้จะน้อยกว่านี้ไม่ได้เพราะอย่างที่บอกกูแบ่งจอมึงเข้าใจไหมกูไม่ได้เล่นฟูลสกรีนกูแบ่งจอเล่นทีนี้กูก็ต้องลากเมาส์เพื่อที่จะไปพิมพ์แชทมั่งไปพิมพ์แชทมั่งไปเปิดไอ้นู่นไอ้นี่ดูด้านขวามั่งไปกดซาวเอฟเฟกต์มั่งไปทำอะไรมั่งถ้าเล่นทีไปช้าที่กูลากเมาส์ไม่ไปว่ะกูลากไม่ถึงอ่ะเออง่ายเลยจำเป็นต้องเล่น DPI เยอะๆนะฮะส่วนหนึ่งคือแม่งเพราะกูแบ่งจอเล่นหลายอย่างมีทั้ง OBS นี่ไงมีทางเลยครับนี่เห็นไหมสองเมาส์เลยจบนี่จอนี้จอเกมนะกูต้องลากไปข้างบนนะเผื่อกูไปดูอะไรนะไปดูเช็คเพลงนี่ยังเล่นอยู่เปล่าจอยังไลฟ์อยู่ไหมนะครับไปเช็ค OBS สิลากขึ้นลากลงอย่างเงี้ยถ้าเกิดกูใช้ DPS น้อยๆเนี่ยถ้าอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บนี่กูใช้ DPS 400สมมุตินะเหมือนเช้าเนี่ยโอ้โหกว่ากูจะลากลงมากว่ากูจะลากขึ้นไปนี่กูต้องสะบัดเมาส์4ทีแล้วเนี่ยกว่าจะถึงข้างบนกับข้างล่างเนี่ยโอ้โหเหี้ยตายเลยนะกูต้อง 1,600 นี่แหละเนี่ยลากทีเดียวปุ๊บขึ้นเห็นมั้ยสุดจอแล้วสบายกูก็เลยจำเป็นต้อง 1,600 นะฮะแล้วก็ต้องไปลดเซนซิทีฟในเกมน้อยเอาประมาณนี้อ้าวกดลีตี้ด้วยความเคยชินอ่ะจอยใหม่ครับจอยใหม่เดี๋ยวเราฟังมาสักพักหนึ่งนะฟาร์มจนกว่าจะได้ทองเลยเอาดิจะได้เปล่าวะไอ้เหี้ยเที่ยงคืนแล้วไม่รู้จะได้เปล่าไอ้ทองเนี่ยแม่เหมือนหวังลมๆแรงๆมีไหมเงียบกิบเกิดมาเดียวได้นี่ซ็อกเกอร์ใหม่อีกแล้วเพิ่งน้ำตาจีไหลนะคนเดียวคนนี้เลยไปเอาให้ได้ทองเลยเว้ยเชื่อกูดิมันต้องได้ทองทองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้ทองเฮ้ยไม่ใช่นั้นมองดีกว่าจริงนะอยากร้องเพลงอ่ะไอ้เหี้ยคือกูพยายามนัดเพื่อนไปร้องเก๋แล้วเว้ยแต่มันไม่มีใครไปกับกูเลยอ่ะโอ้ไม่ใช่เขาไม่ยอมไปนะคือไม่ว่างไงว่างไม่ตรงกันวันนี้อ่ะว่างวันนี้แต่ไม่ว่างวันนั้นไม่ว่างวันนี้โอ้ตายปวดหัวนะเดี๋ยวนี้จะนัดอะไรกันก็นัดยากพอเรากระจายกันแล้วเรียนจบกระจายทำงานคนละที่นะก็เวลาว่างก็ไม่ตรงกันละแต่นัดกันก็ลำบากหรือไม่ก็เพื่อนที่ทำงานเก่านะเคยทำงานที่เดียวกันใช่ไหมตอนนั้นก็ทำงานเวลาเดียวกันเลิกเวลาเดียวกันนะมันก็หยุดวันเดียวกันมันตรงกันอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มย้ายงานแต่เราก็ยังสนิทกันอยู่ไงแต่เวลาว่างเราไม่ตรงกันแล้วนะมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายแต่ก็ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะครับชีวิตต้องเดินตามหาความฝันตามคุณว่าตั้งนานเนี่ยได้รับคุณสองเมื่อวานลงคุณสองให้กูเฉยเลยลงทุกคลานเท่านี้แหละทำไมสีแปลกๆวะมีสีน้ำเงินด้วยสกิลหนึ่งของในดัตใช่ไหมอ๋อมันเป็นเอฟเฟกต์ของสกินดีลักอ๋อโอเคโอเคอ๋อเพิ่งรู้แล้วเนี่ยเพิ่งสังเกตว่ามันมีแบบนี้ด้วยเวลากดสกิล1นะมันจะเป็นมันจะไม่เหมือนกับ
ตอนในดัตธรรมดากดใช้นะถ้าเกิดใส่สกินดีลักเนี่ยกดสกิลหนึ่งมันจะมีเหมือนกับเป็นเอฟเฟกต์เหมือนกับเป็นโครงเหล็กอะที่ติดที่ไหลออกมานะขึ้นมาด้วยนะก็ว่าอยู่ในสีแปลกๆวะนี่กูเพิ่งเห็นเลยเนี่ยไม่เคยสังเกตเลยคือตอนกดใช้เองไม่ได้สังเกตไงนึกออกไหมมันก็พุ่งไปข้างหน้าแต่พอเห็นคนอื่นใช้ดูแล้วอ๋ออย่างนี้เองเนี่ยเห็นไหมโอ้เท่ดีเท่ดีถ้าเป็นไทรัสธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นหนามแหลมๆแล้วก็เหมือนเป็นหินปูนใช่ไหมแต่นี่จะเป็นเหมือนกับเป็นโลหะเลยครับเป็นโลหะแหลมพุ่งขึ้นมาแตก You open the relic. Finish your mission and we'll take a look inside. Location reached. Drop me in and defend our position. ใครถือเครื่องมาวะยัดมันเข้าไป Yeah. I'm in, Tenno. This will take a moment. แซกตินี้รีคอยเยอะมากนะดูโป้งนะห่างเท่านี้เนี่ยมันดีดเยอะมากเลยกูอยากหาวัดม่วงที่บวกรีคอยล์อ่ะแล้วเอามาใส่แซกตีได้ดูดิว่ามันจะดีดแค่ไหนอีกเลยยิงนัดหนึ่งนี่เงยนัดหนึ่งเงยนัดหนึ่งเงยเลยอ่ะน่าสนใจนะแต่ต้องรอให้ดีปลดช่องกดลิมิตช่องให้ก่อน90ใบนี้ไม่พอเก็บนะบอกเลยเก้าสิบไปไม่พอก็ยังไม่เข้าใจจนวันนี้นะทำไมมึงต้องตั้งลิมิตแค่90ใบวะคือขายสล็อตไม่ว่านะแต่ทำไมต้องลิมิตแค่90ไอ้เหี้ยคือใครจะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไปดิงงเลยแล้วมันคือของเอ็นเกมอ่ะกูบอกเลยมัดม่วงเนี่ยคือของเอ็นเกมเพียงหนึ่งเดียวในเกมแล้วนะครับแล้วมึงเสือกจำกัดแค่90เนี้ยแล้วอาวุธในเกมมีต้องเยอะแยะแล้วมึงจะมาหาว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมึงก็ต้องมาคือจุดประสงค์ของการมีวัดม่วงเนี่ยเพื่อจะให้เราเนี่ยเอาอาวุธที่แบบลืมไปแล้วอะมาเล่นเพราะว่ามอดที่แบบเราไม่ค่อยได้เล่นดาวมันจะเยอะใช่ไหมล่ะนี่คือจุดประสงค์หลักของDE เขาแต่ว่าแม่งมันเสือกจำกัดมอดไงว่าเฮ้ยใส่ได้แค่นี้เราก็ต้องคัดและก็ต้องเลือกแค่อาวุธที่ฮิตกลายเป็นว่าอาวุธที่มันไม่น่าใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนึกออกไหมมันผิดวัตถุประสงค์ของการสร้างมอดมันมาหรือเปล่ากลายเป็นว่าบางคนเขาอยากจะลองอ่ะแต่ว่าช่องมันไม่มีอ่ะทำไงอ่ะเขาก็ต้องเลือกเก็บอาวุธที่แบบใช้งานได้จริงก่อนถูกป่ะแต่อาวุธที่แบบมันใช้งานได้ดีไม่เท่าอ่ะแต่เขาก็อยากจะลองเล่นแต่เขาก็ไม่มีช่องไม่มีโอกาสพอให้ทำไงมึงตัดช่องทางเองอ่ะดีนี่กูไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่มันก็มีคนเสนอแหละว่าเอ้ยกดลิมิตได้ไหมแต่เขาก็ไม่รับปากว่าจะทำก็ขอไปประชุมกันก่อนGo. ไอสัตว์เอ้ยรีเปอร์ก็ออกเซฟเฟอร์ก็ออกแต่มึงปวดสังเกตกูนะตั้งแต่กูกดมาเนี่ยออกแต่ทองแดงรัวๆเลยWhat the fuck?
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกูก็ยังคงเป็น The King of the Soul เหมือนเดิมเฮ้ยกูชักสงสัยแล้วการลำเก็บไว้นานๆเนี่ยโอกาสดรอปมันจะลดลงป่ะคือกูเก็บไว้นานไงกูดองกระหล่ำไว้นานแล้วกูไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้แบบมันไม่ออกของที่มันสูงกว่านี้ป่ะแม่งออกแต่น้ำตาลกูสงสัยจริงๆนะกูสงสัยมานานแล้วว่ากระหล่ำมันมีหมดอายุเปล่าวะไอ้สัตว์เงงใครไม่ไปกูไปครับเราให้เวลา10วิถ้าไม่ไปกูจะกดไปแล้วไม่ไปก็ใส่หัวไปตอนนี้มีอีกเกมนึงนะที่ตั้งความหวังไว้ก็คือ World War 4นะครับเกมยิงซอมบี้นั่นเองไปนะกะหล่ำไรโน่มาเผาทีไรเงินขึ้นไปตลอด What the fuck? แสดงว่ามันอยู่ที่ช่วงเวลาที่เรากูสมัครแล้วล่ะแสดงว่าช่วงที่กูไปสมัครนี้เป็นช่วงเวลาเกลือไทม์พอดีนะไปสมัครตอนเซาท์ไทม์พอดีซวยเลยไอ้เหี้ยแต่กูก็สังเกตหลายรอบนะว่าไอเดียแซกพามเนี่ยโอกาสได้ของแรยากกว่าคือหาคือโชคอะโชคของไอดีนี้นะไม่ใช่คนเล่นนะโชคของไอดีนี้เนี่ยมีน้อยกว่าไอดีอื่นๆที่กูเล่นเว้ยจริงเฮ้ยสแกนมาไงวะไม่ไงแล้วกูไปเล่นตัวไก่อ่ะกูอยากได้อะไรแป๊บๆกูก็ได้แล้วนายกตัวอย่างแฮโลอ่ะตัวอย่างแฮโลตัวหลักกูเนี่ยฟังอยู่เป็นเดือนเลยกว่าจะได้แฮโลซิสเต็มไอ้ด่านดีเฟคชั่นเหี้ยนั่นแหละแล้วตอนนั้นอ่ะมันยังดรอปแค่โรเตชั่น4ไอ้เหี้ยมึงคิดดูฟาร์มโหดขนาดไหนจนสุดท้ายกูก็ได้และกูก็ไปเล่นตัวไก่ลงรู้สึกลง2รอบอ่ะลงรอบแรกไม่ได้ลงรอบ2ได้แล้ว What the fuck? กูนี่แบบ What? มันเกิดอะไรขึ้นคือมันมีช่วงหนึ่งเว้ยที่กูไอตัวไอแซคพามเนี่ยล็อกอินไม่ได้เขาบอกว่า ID มันโดนแฮกแบบว่าตอนนั้นโดน DDoS อ่ะแล้วก็เหมือนกับเห็นเขาประกาศแล้วว่ามันมี ID บางส่วนที่ไม่ใช่ ID บางส่วนหรอกคือมันมีข้อมูลช่วงเวลาของช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยถูกขโมยไปแต่กูไม่รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่านะกูไปถูกตั้งอะไรให้อัตราดอกมันน้อยกว่า ID อื่นป่ะ อันนี้คิดเอาเองนะไม่มีมูลอะไรทั้งนั้นแต่เขาว่า ID บางส่วนเนี่ย ID เก่าๆเลยช่วงนั้นเหมือนกับมันโดนอะไรบางอย่างเหมือนโดน DDoS เหมือนโดนแฮกอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วล็อกอินเข้าไม่ได้กันเป็นแถวเลยเว้ยไอ้พวก ID เก่าๆอ่ะนะแต่บางคนก็เข้าได้บางคนเข้าไม่ได้แต่กูเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไม่ได้ไงเลยสงสัยว่าไอ้เหี้ยกูถูกแฮกอัตราดรอปป่าวะกูถูกแฮกดรอปเรทอัตราดรอปให้มันน้อยกว่าคนทั่วไปป่าวะไอ้สัตว์จะไปถาม DE ให้มันเช็คให้หน่อยกูก็เขินเดี๋ยวมันหาว่ากูมาโนไปเองลบดับเลทของทอง 250% เหี้ยบอกเลยเฮ้ยแต่มันเอาจริงๆนะมันแม่งมันไม่ได้จริงๆอ่ะไอ้สัตว์ไอ้คนที่ได้มันก็ได้เอ้าได้เอาเนาะไอ้พวกที่มันออกทองติดๆกันหลายๆรอบเงี้ยเออกูสงสัยไงแม่งไม่ได้กดไอ้นั้นด้วยไม่ได้กดเรเดียนด้วยแต่เสือกออกทองติดกัน 3-4 รอบเงี้ยคือกูงงว่าเฮ้ยแล้วบวก
คือมันยังไงเนี่ยมันทำงานยังไงวะไอ้ระบบสุ่มของมึงเนี่ยมันเชื่อถือได้หรือเปล่าโอ้ยง่ายอะไอ้ระบบสุ่มของมึงเนี่ยมันเชื่อถือได้จริงหรือเปล่ามันโอกาสดรอป 10% เอ้ยไม่ใช่โอกาสดรอปเท่าไหร่นะ 5% ป่ะ 6% 5% อะไรไม่จำได้ละเออแต่มันออก4รอบติดนี่มันใช่เหรอวะระบบมึงเชื่อถือได้ไหมเนี่ยในขณะที่กูลงเป็น100รอบไอ้เหี้ยทองไม่มาสักกันไม่รู้ครับแต่เพื่อนอาจารย์ระดับทองแดงอ๋อโอเคอีสัตว์เพื่อมาตากันดอกทองแดงแทนไอ้นะลงหารีเฮลเลอร์ซิสเต็มลงเกือบ20รอบไม่ออกแต่พอกูได้ครบเท่านั้นแหละพอได้ครบตอนแรกกูก็ไม่ออกแต่พอครบแล้วอัพคัทแล้วใช่ไหมแล้วก็ลงอ่ะแม่งมาเรื่อยๆเลยไอ้เหี้ยเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันมีระบบคำนวณเหมือนกับว่ามันรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยมันคำนวณแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้ของเราเนี่ยเราต้องการอะไรตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนมีอะไรที่เรากำลังหาอยู่อะไรมาเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการรีเพลเลอร์ไปเลื่อนขั้นใช่ไหมแล้วมันรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ขั้น3เราต้องถ้าเรายังไม่ขึ้นขั้น4มันรู้เลยว่าเฮ้ยเรามาหารีเพลเลอร์แน่เลยมันลดอัตราการดรอปหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะมันยิงอะไรมาวะอ๋อไอเฮ้ยมาแล้วครับสีขาวของกูมาแล้วเริ่มขาวแล้วเริ่มขาวแล้วโอ้โหใจชื้นขึ้นมาแล้วเริ่มขาวแล้วแม่ให้มันได้อย่างงี้สิขาวเป็นโรคแพ้ความขาวนะนมน้ำอัลมอนด์บอกตรงๆว่าไม่อร่อยนะแดกอัลมอนด์ดีกว่ามันรสชาติผมชอบนะอร่อยดีมันก็มีกลิ่นอัลมอนด์จางๆแต่มันก็เหมือนน้ำเปล่าไอ้เนี่ยอร่อยดีนะมันไม่รู้ว่ะมันไม่มันอ่ะไม่ใช่นมไง คือถ้ามันเป็นนมรสอัลมอนด์เนี่ยโอเคแต่อันนี้มันน้ำอัลมอนด์เลยเว้ยเข้าใจไหมนี่มันน้ำอัลมอนด์มันไม่ใช่น้ำนมอัลมอนด์มันเป็นน้ำอัลมอนด์เลยมันก็เลยน้ำเปล่าอ่ะไอ้เนี่ยถ้าเป็นนมอ่ะแล้วมีกลิ่นอัลมอนด์กูว่ามันน่าจะอร่อยอยู่กูนึกว่านมไงคือมันอยู่ในแผนกนมไงสัตว์ไอ้เหี้ยกูก็ไม่ได้อ่านพี่ไม่ดูดีๆอ่ะก็มันอยู่ในแผนกนมมันอยู่กับไวตามินมันอยู่กับแลคตาซอยมันอยู่กับเหี้ยอะไรมั่วไปหมดมันก็ควรจะเป็นนมป่าววะกูหยิบมาดูดปุ๊บอ้าวไอ้เหี้ยทำไมรสชาติมันเป็นอย่างงี้ยัดเป็ดน้ำอัลมอนด์นี่เองคุณหลอกดาวโดนหลอกขายอีกแล้วเออชีวิตกูอย่างนี้แหละอ้าวฟูลลี่นะอ้าวเฮ้ยโอ้โหทีมงานครบ4ครับปรบมือไม่น่าเชื่อนะเป็นไงพอกูของขาวมาแล้วมึงเริ่มอยากลงแล้วใช่ไหมเอ๋นี่โนวาชาซิดป๋าบอยเข้าไปฟาร์มโนวาอยู่เดี๋ยวเรามาฟาร์มแข่งกับเขาเลยว่าใครจะได้ก่อน ใครจะได้ก่อนไปพรุ่งนี้ร้องเพลงดีกว่ามันต้องร้องเพลงบ้างแล้วเบื่อแล้วมีเพลงอะไรแบบเสนอไหมอยากให้กูร้องเพลงอะไรให้ฟังไหมหรือบอกให้กูอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าครับอย่าเปลืองน้ำลายเลยรีเควสเพลงได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้องให้ฟังเดี๋ยวคืนนี้หัดร้องก่อนเดี๋ยวคืนนี้หัดร้องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาร้องให้ฟังโอเคเอาเพลงเดียวพอหลายเพลงร้องไม่ทันเว้ยกว่าจะจำเนื้อได้โอ้เหนื่อย
พลงไทยเพลงอังกฤษได้หมดนอกจากนี้ไม่เอาโอเคนะครับบอลนะมันอังกฤษไม่ไรเฮียหรือมึงจะภาษาไทยหรือมึงจะเวอร์ชันไทยมันมีเปล่าวะไม่ที่ช่อง9มันเอามาทำอ่ะที่มันมีช่วงหนึ่งที่มันชอบแต่งเพลงภาษาไทยอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมันร้องกันน่ะแล้วก็บอล GT อ่ะเออมีแล้วก็บอล GT อ่ะมีอยู่เนื้อภาษาไทยอ่ะแต่แล้วก็บอล Z นี่กูไม่รู้มีเปล่านะมีมั้ยใครมีใครเคยฟังป่ะมันมีเวอร์ชั่นภาษาไทยมั้ยได้ยินนะครับทั้งหมดครับไม่รู้เหมือนกันแต่ GT เคยเห็นอยู่แมวบัคฟูล2ให้กูแล้วเดี๋ยวต้องไปฟังคู่อ่ะบ้างแล้ว 3 ทุ่มครึ่งแล้วป่ะโอ้โหวันนี้ทีมงานยิงเอเพ็กกูนี้ไม่มาเลยอ่ะหลายวันแล้วเมื่อกี้ตาก็โผล่มาแล้วก็ไม่รู้ไปไหนอะไรนะลัมโยอาซะคืออะไรวะนั่นคือเพลงเหรอ Here is a terminal. Let me in and get ready to defend. ลองเพลง Getter Robot แม่งเลยเฮ้ยเหี้ยไปไม่ได้ This will take a moment. ชิคุมาเลเนี่ยเมื่อก่อนชอบร้องนะเพลงญี่ปุ่นน่ะคือไม่ได้ดูเนื้อหรอกกูก็ดำน้ำอย่างงั้นแหละคือฟังว่ามันร้องว่ายังไงก็ร้องอย่างนั้นแต่พอไปอ่านเนื้อมันจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยมันร้องยังไงวะเนื้อมันพูดเนื้อมันร้องอย่างนึงแต่ฟังอ่ะออกมาอีกอย่างนึงคือมันออกเสียงยังไงให้มันเป็นอย่างนั้นกูดิงงเลยอะไรวะลำที่เจ้าของภาษาเนาะแล้วก็กระดกลิ้นไม่ถูกไงว่าท่อนไหนมันต้องกระดกลิ้นยังไงนะยากใช่เอาไปดูเนื้อจริงๆของมันไอ้เหี้ยร้องไม่เป็นเลยแต่พอฟังมันร้องแล้วร้องตามพอได้อยู่แต่พอไปเทียบกับเนื้อจริงๆแล้วไอ้เหี้ยมันร้องคนละแบบกันเลยนี่หว่าคำที่กูฟังว่าอ๋อมันร้องอย่างนี้นะแต่พอไปอ่านเนื้อปุ๊บอ๋อมันไม่ใช่อ่ะไม่ได้ร้องอย่างนี้อ่ะแล้วทำไมกูฟังมันอย่างนี้วะเฮ้ยเขี่ยแล้วกูปวดขี้แล้วว่ะต้องมาปวดขี้ตอนนี้ด้วยวะไอ้สัตว์โอ๊ยไอแมวกูใครฆ่าแมวกูไม่แม่กูตายไกลยังวะตื่นน้องตื่นโอ้โห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 ไอเพลงอะไรก็อย่าไปฟังแปลไทยยาระไหนกะมันก็พูดอยู่คำเดียวเหรอยาระไหนกะยาระไหนกะไม่ใช่เหรอฮะก็ร้องแค่นี้อ่ะกูไม่เห็นมันมีคำอื่นเลยติดเอเพกไอ้เหี้ยกระโดดวิ่งไปแล้วกระโดดไอ้สัตว์เริ่มไม่บุเลตจำแล้วเริ่มกระโดดอย่างเดียวแล้วดูดิติดเอเพกไอ้เหี้ยฮู้จบแล้วเว้ยอะไรอ่ะ
นี่ดูท่าไล่ดูท่าไล่ท่าไล่โอ้อย่าได้ฟอร์มาอย่าได้ฟอร์มาเออกลับมาเป็นน้ำตาอีกแล้วชีวิตกูเหลืออีกนิดเลยมันขึ้นแล้วมันไม่สุดจริงๆว่ะเพลงที่กูชอบร้องเนี่ยจะเป็นเพลงส่วนใหญ่ใช้ร้องเยอะๆหน่อยหอยหวนหอยหวนหน่อยไม่ใช่วากนะไม่ใช่อะไรนั้นไม่เอานะเจ็บคอแบบออกไปทางโอเปร่าอะไรมาเนี่ยเออประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้เฮ้อทั้งเพลงนะไอ้เหี้ยมันก็แบบมีบางท่อนเนี่ยที่มันใช้พลังเสียงเยอะอะไรมาเนี่ยชอบไปตะโกนในห้องน้ำมันดี ชอบไปตะโกนร้องอยู่ในห้องน้ำนะไปต่อทองยังไม่มาเลยเหลืออีก17นาทีว่ะโอเคอ่ะลงให้ไอเนี้ยหมดอ่ะลงให้ฟิชเชอร์ไวหมดแล้วก็พอนึกไม่ออกเลยเพลงไหนรู้ว่านึกไม่ออกเหมือนกันนี่ไง I gonna swing เอาไหม I gonna swing from the generationกับลุงแมวเลยอ่ะสิใช่กันจังต้องเสียงใช่กันมาก From the chandelier What the fuck เอกอะไรวะเนี่ย Chandelier is a mobile defense mission You must deliver payloads and defend the network locations while I break into the network ขอโทษนะ Be prepared for heavy resistance I can't do this without youWatch out! I'm detecting void fissures nearby. Do you have a magic? ร้องเป็นเวอร์ชันผู้ชายก็ได้นะจริงๆผู้ชายไม่ต้องไปบีบเสียงให้มันสูงผู้หญิงหรอกร้องให้เป็นธรรมชาติน่ะดีแล้วไม่น่าถ้าเท่าที่นึกออก I will survive I will survive ใช่ไหมใช่ไหมI will sway คืออะไรวะ I will survive เปล่าไอสัตว์ I will sway What the fuck I will sway ป่วย I will survive เราไม่เป็นว่ะเราเป็นแค่เท่านั้นต้องมีผ้าพันคอยาวๆมาถูคอด้วยแล้วร้องมันจะได้ฟีลลิ่งมากโอ้ยปวดขี้ว่ะเดี๋ยวรอให้ไวน์หมดก่อนเดี๋ยวกูไปขี้นะเดี๋ยวกูมาใหม่ขณะนี้ข้าศึกได้ประชิดที่กำแพงเมืองแล้วแต่เรามั่นใจในประตูหลักของเราว่าสามารถต้านทานได้อีกสักพักหนึ่งนะข้างมั่นใจนะผมบริหารหูรูดมาเป็นอย่างดีผมมั่นใจในพลังหูรูดของผมมากนะผมเชื่อว่าไม่มีอะไรผ่านมันมาได้ตอนนี้น่าจะยังต้านทานมันได้ไม่เอาเฮียไม่โดนเ
ันนี้วอลเฟรมเงียบจริงๆเนาะเงียบไปเลยหรือมันจะรอให้แอนเทมโดนซ้ำจนยับก่อนวะแบบรอให้จุดสู่จุดพีคที่สุดของแอนเทมก่อนแบบว่าคนด่าจะไม่รู้จะด่าไงแล้วเนี่ยแล้วก็จะออกมาเซอร์ไพรส์เราด้วยคอนเทนต์ระดับสุดยอดเลยมานี้เป็นไปได้ไหมมันแบบว่าคนล้มต้องซ้ำอะไรมาเนี่ยแบบรอให้ตกต่ำถึงจุดต่ำสุดก่อนนะแล้วมันจะออกมากระทืบซ้ำอีกทีหนึ่งอะไรมาเนี่ยกะฆ่า EA นี่หว่าไอ้เกม Dark Sector นี้เมื่อก่อนมันของค่ายอะไรวะ Dark Sector ที่ไอ้ DE มันออกมาเมื่อก่อน DE มันอยู่กับค่ายอะไรไม่รู้แล้วทำเกม Dark Sector ขึ้นมามันอยู่ค่ายอะไรวะไอ้เกมนั้นน่ะใครไปเซิร์ชดูหน่อยดิว่าไอ้เกม Dark Sector เนี่ยของค่ายอะไรตอนนั้นไอ้ DE เนี่ยยังไม่ออกมานะตอนนั้นเป็นเกมแรกของไอ้สตีฟเลยมั้งแล้วเหมือนกับว่ามันอารมณ์คล้ายๆแบบเหมือนมันจะพัฒนาเกมแต่ว่าทางค่ายเกมเขาไม่ยินไม่ออด้วยอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ย่อท้อไงมันลาออกเลยแล้วก็มาตั้งค่ายเกมของตัวเองข้างนอกเลยก็เลยกลายเป็น DE Digital Extreme ในวันนี้นะคือไม่ยอมตกเป็นทาสของค่ายเกมหลักออกมาตั้งค่ายหลักเองมันก็เลยมีวอลเฟรมให้เล่นทุกวันนี้คือมันมีความเป็นอิสระไงคือแบบกูจะทำอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครห้ามนึกออกไหมไม่มีบอร์ดบริหารงูมาห้ามว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่อะไรมาเนี่ยเหมือนวางค่ายนะ ถ้าไปอูแวร์มึงกูบอกเลยนะไปอูแวร์ศักยภาพมึงสุดยอดมากเลยแต่ว่ามึงโดนบางอย่างกดอยู่อะถ้ามึงเก๋าจริงนะออกมาเลยออกมาเลยหรือว่าออกกันแล้ววะก็เป็นไปได้นะคือไปโอแวร์ที่อยู่นะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเหลือแบบทีมพัฒนาแมสเอฟเฟคเดิมอะอยู่ไม่กี่คนแต่บางคนเนี่ยอาจจะออกไปอยู่กับค่ายอื่นแล้วนึกออกไหมเกมมันเลยถึงดรอปลงอะคิดว่านะกูไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือมันไม่มีใครดังเป็นพิเศษไงอย่างไม่ใช่เกียร์โซลิดเงี้ยมันมีคนนึงที่ดังเป็นพิเศษก็คือโคจิมะเข้าใจมั้ยคือไอ้เหี้ยเนี้ยคือตัวตั้งตัวตีคือเป็นหัวใจหลักของเกมในทั้งเกียร์โซลิดเลยพอมันออกไปปุ๊บแน่นอนอยู่แล้วเกมในทั้งเกียร์โซลิดก็เปลี่ยนไปเฮ้ยมาแล้วโอ้แต่ไม่ใช่กูไอ้เหี้ยดูดิเค้าออกทองอ่ะแล้วแล้วกูล่ะยังทองแดงอยู่เลยครับไปออกคนอื่นแสดงว่าดวงกูนี่ไม่มีก็ยังดีที่ออกฮะเมซ่าเลเวอร์นะหมดยังวะ Act of Defiance หมดยังยังได้อีก2รอบคิดว่านะ10นาทีกูยังคงไม่ได้ขี้ครับตอนนี้นะอันไว้ก่อนจนกว่ามันจะจบแล้วกูค่อยไปขี้ทีเดียวเอาให้มันสุดๆไปเลยแต่ขายยากหน่อยนะไม่ได้ขายอยู่แล้วเอามาเก็บให้ครบ10เซตแค่นั้นแล้วที่เหลือกูก็จะย่อยไงจะไปทำดูแคทหมดเลยโอ้ my god อุ้มปักแตงโมโอเมลอนว่าแล้วทำไมเก็บปืนเร็วผิดปกติมีคนใส่สปีดมอเตอร์มาแน่นอนอยู่แล้ว This is a mobile defense mission You must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network ไอ้06 Be prepared for heavy resistance กูก็ถ้าออร่ากูเป็นขีดกูก็ใส่แต่ตอนนี้ออร่ากูไม่ใช่ขีดไงออร่าเป็นตัวดีเลยใส่ไม่ได้
ต่เดี๋ยวต่อไปอาจจะไม่ต้องใส่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกดีเขาจะปรับรูปแบบใหม่จะเอาควิกเมลีออกนะฮะแล้วก็จะปรับอัตราการโฮสเตอร์เรทให้สูงขึ้นนะครับให้มันสอดคล้องกับเกมเพลย์เขาว่าอย่างนี้ว่าสงสัยมานานแล้วไอ้เหี้ยมึงคือมึงชักปืนช้าชิบหายเลยความยิ่งสลับปืนไปมาเนี่ยมีลาแต่นี่มีคนใส่ออร่ามาว่าเลยชักเร็วเห็นไหมเปลี่ยนปืนนี่คือใส่ออร่าถ้าไม่ใส่ออร่ามาเนี่ยมันจะชักช้ากว่านี้เยอะไปไม่ถึงโอเมนเหมือนตรงนรกน่าเล่นๆไปพอถึงแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วพอถึงแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับอาร์เคนก็มีดีอยู่ไม่กี่อันผมก็แลกมาหมดแล้วมั้งไม่ได้ล่าแมงมุมเลยอ่ะคือมันผิดหวังนิดนึงตรงที่มันไม่ได้สนุกมันไม่ได้ท้าทายอะไรเท่าไหร่ง่ายไปคือถ้าไม่มีโคม่ามันก็โอเคก็สนุกอยู่นะแต่พอมันมีคนเอาโคม่าไปมันก็เลยง่ายเลยลงโซโล่ก็ไม่มันคือไอ้เหี้ยถ้ากูลงโซโล่กูไม่เล่นเกมนี้หรอกเอาจริงๆนะกูไปเล่นเกมอื่นดีกว่ากูไปเล่นเดวิลเมคงเดวิลเมคายดีกว่ามันกว่าเยอะเลยถ้ามึงจะให้กูเล่นโซโล่อะไอสัตว์นี่เกมออนไลน์กูมาก็ต้องเล่นออนไลน์เล่นเจอเพื่อนเล่นพับลิกเล่นโคออฟกันมึงจะเล่นโซโล่ทำไมอะกูถามจริงผมง่ายเล่นโซโล่ก็แล้วแต่ถ้าถามกูว่าทำไมกูไม่เล่นโซโล่ก็มันคือเกมออนไลน์ถ้าเกมออนไลน์แล้วกูต้องมาเล่นโซโล่อีกกูไปเล่นเดวิลเมคายดีกว่ามันกว่าเยอะเลยคอมบงคอมโบโหยมันสะใจแล้วมันจะต้องมาเล่นวอลเฟมด้วยกูไปเล่นดักส์กูไปเล่นเกมอะไรวะดักโซดีกว่าดักโซมันก็ออนไลน์ได้แต่มันไม่เน้นเห็นไหมมันเน้นโซโล่มากกว่าออกแนวคอออฟมากกว่าดักโซเนี่ยนะมันคอออฟยากมากเลยนะเล่นอะไรไงระบบเรียกเพื่อนไม่ได้มันมีแต่ว่ามันยากนะมันไม่เอื้อเอาง่ายๆมันไม่เอื้อคือกว่ากูจะเจอกันนะไอ้สัตว์แต่ภาค3เห็นว่าเข้าง่ายขึ้นแล้วแต่ภาค1กับภาค2นี่โอ้โหไอ้เหี้ยยังยากเลยแถมพอมึงตายปุ๊บมึงไม่เป็นคนแล้วใช่มั้ยเป็นผีดิบมึงก็ต้องแดกฮิวแมนิตี้เข้าไปมึงถึงจะเจอกันได้อีกคือต้องเป็นคนเท่านั้นถึงจะเจอกันได้คนที่เป็นโฮสต์อ่ะคนที่เป็นเจ้าโลกอ่ะห้ามตายเลยคือแบบมึงอยู่เฉยๆเลยอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวกูบู้เองมันก็เลยแบบเล่นกันแบบเกรงๆอ่ะไอ้คนที่แบบเป็นเจ้าของห้องก็ไม่กล้าบู้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวตายปุ๊บเพื่อนก็หายหมดเลยกินเมสานะใส่แล้วรู้สึกเสียงปืนแปลกๆไม่รู้กินอะไรวะของกินไอ้ดีลักษ์ใช่ก็เอ้ยโดมใครวะเนี่ยกูบุเลตจ้ำติดโดมไอ้สัตว์มันติดโดมได้ด้วยเหรอวะเสียงมันเหมือนปืนมันจะเบาขึ้นนี่ไม่รู้มันออกแปะๆมากกว่ามันปีเนี่ยตั้งคลาสสิกมันเป็นปืนโบราณเนี่ยปืนโบราณที่ปืนโบราณมันเสียงมันจะสั่นได้กว่านี้ปืนโบราณจริงๆปืนโบราณมันต้องเสียงดังเนาะปืนไฮเทคมันจะต้องเสียงเบาปืนโบราณจะต้องเสียงดังปังเนี่ยเพราะมันไม่มีเทคโนโลยีเก็บเสียงไงอย่าให้มันยิงแล้วเสียงเหมือนยิงสไนเปอร์อ่ะบ้อง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 โคตรใจไอ้เหี้ยหูนี่ลั่นเลยหูนี่น่าจะลั่นหายไปเลยปุ๊บปั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 ๊บมันก็ไฟเรทมันไม่ทันใจมันมีดีเลย์นิดนึงคือมันไม่ใช่ซีมีออโต้ซะทีเดียวอ่ะนึกออกปะมันก็ยังมีดีเลย์อยู่สำหรับคนที่ลดกระสุนเหลือ1นัดนะแล้วก็เน้นรีโหลดเร็วนะมันก็ยังมีดีเลย์อยู่ยังไงก็ช้ากว่าไอ้พวกปืนซีมีออโต้อ่ะซีมีออโต้คือมึงยิ่งคลิกเร็วแค่ไหนก็ยิ่งเร็วเท่านั้นใช่มั้ยแต่นี่ต่อให้มึงคลิกเร็วแค่ไหนก็ต้องรอรีโหลดอยู่ดี
แต่มันยิงแรงตรงที่มันสแต็กดาเมจได้นึกออกไหมมันมีคอมโบเคาน์เตอร์อ่ะเหมือนเมลีอ่ะคือยิ่งมึงยิ่งยิงต่อเนื่องยิ่งยิงต่อเนื่องเนี่ยมันก็ยิ่งแรงขึ้นที่เข้าไปยิงไอเดรอนกันน่ะยิงไม่เข้าแต่มันก็จะยิง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 สแต็กไปเรื่อยๆสแต็ก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 ก็จะคูณดาเมจคูณดาเมจคูณดาเมจมันก็จะแรงขึ้นเยอะนี่คือที่เขาเล่นกันเฮ้ยโหเอาอะไรดีวะเว้นกะดีกว่าเสื้อกูสิเอลิออฟมันกักกักอู้ปวดขี้ชิบหายแล้วไม่ได้กำแพงมันเริ่มร้าวแล้วตอนนี้โอ้แย่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 แล้วครับกำแพงเริ่มร้าวแล้วเดี๋ยวนะผมขอรวบรวมลมปราณก่อนน่าจะต้านไทม์ได้อีกสักรอบหนึ่งนะโอเคน่าจะรอบนี้แหละรอบสุดท้ายแล้วกูต้องไปขี้กูจะได้ไปขี้แล้วไปอย่าเล่นเอฟเฟกต์จังเลยอย่าเล่นเอฟเฟกต์จังเลยถึงจะยิงเขาไม่โดนก็เถอะแต่กูก็อยากเล่นอะไอ้เหี้ยเกมมันหนุกนะไปเล่นเลยครับถึงเราจะกากแต่เราก็อยากเล่นเดี๋ยวยังเล่นไม่เป็นเลยเล่นเล่นไปไอ้เหี้ยกูก็ยิงเขาไม่โดนหรอกลีลาดีไว้ก่อนเหมือนวอลเฟมเลยไอ้เหี้ยยิงไม่โดนหรอกแต่กูลีลาดีไว้ก่อนปุ๊บปุ๊บโดนปั๊บ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 ชอบเล่นตัวหุ่นยนต์ชอบถึงยิงสลิงไปแล้วไปโดนฝั่งโน้นไม่ก็ดึงมาหาแม่งถือชัดการยิงอัดเออแล้วก็ยิงอัดหน้ามึงไงนะกูโดนบ่อยไอ้สัตว์ห่วยจริงๆมันน่าจะสตันซะหน่อยนะตอนลากมาไอ้สัตว์แม่เอาหันมายัดหน้ากูเลยกูนี่งงมันต้องดึงด้านหลังเว้ยดึงด้านหน้าไม่ได้ถ้าดึงด้านหลังอะได้อยู่หรือไม่มันก็ถือช็อตกันไว้แล้วก็ดึงมาแล้วก็ยิงแรกกันเลยใครลั่นเร็วกว่านะชนะเฮ้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหกำลังจะยิงทะลุแล้วหน่อยมาเด็กมาเด็กมาเด็กมาสิมามาอีกมาเยอะๆอ้าวว้าวทะลุทะลุทะลุอ่ะทะลุไงอู้ยัยมันโง่จังวะแต่เอาเหอะนี่ยังถือว่าฉลาดแล้วถ้าเทียบกับแอนเทมนะบอกเลยแอนเทมนี่โง่ยิ่งกว่าโง่เหนือกว่าโง่ก็มีแอนเทมนี่แหละครับเห็นเขาว่าไอ้ไอ้ตอนโคตรกว่าโคตรกว่าใช่ทำไมมันจะมีวิ่งนงวิ่งหนีอะไรที่มันวิ่งหนีแล้วหันกลับมายิงนี่ไอ้เหี้ยนี่มันเหมือนมันดูโง่ๆอ่ะโหไม่รู้มันเป็นเหี้ยอะไรอ่ะแต่มันดูโง่อ่ะเยอะเหมือนกูเล่นไดนาสตี้วอร์ริเออร์อ่ะเคยเล่นไหมไหมพวกเกมไดนาสตี้วอร์ริเออร์เอ็มสามก๊กอ่ะที่แบบยกมาทั้งกองทัพแล้วกูคนเดียวกว่าได้หมดเลยมันแต่เราไม่ได้เทพเหมือนกับไปตัวนั้นนะแต่ความโง่ของมอนอ่ะประมาณนั้นเหมือนกับมันวิ่งมาทั้งฝูงแล้วก็มายืนอยู่ข้างหน้าเราอ่ะแล้วก็ให้เราตบมันอ่ะอะไรประมาณเนี้ยมันจะวิ่งมายืนทั้งฝูงแล้วยกดาบเออแล้วก็ยกดาบยืนรอให้เราเข้าไปตบไอ้สัตว์กูนี่แบบ
กูอยากได้ AI แบบ Division น่ะโอ้โหไอ้เหี้ยนะสุดยอดมากเลยเออกูถามจริง Division 2เนี่ยเป็นไรวะทำไมกูไปดูใน Twitter อ่ะไม่ใช่ Twitter Twitch นี่แหละมีคนดูแค่23คนเองเมื่อตอนเที่ยงมันเกมมันไม่ดีหรอ Division 2อ่ะมีคนดูไลค์แค่23คนหรือไม่มีคนไลค์นั่นแหละไม่มีคนไลค์ก็อีกอย่างนึงเฮ้ยมันไม่มีคนไลค์ไม่มีคนดูไลค์ทำไมเก็บไม่ได้เฮ้ยใครเก็บได้เก็บหน่อยดิเก็บได้เออใครเก็บได้เก็บหน่อยอ้าวโอเคว่าเทโนเก็บมันจะพักได้เหรอเทโนเก็บไอ้เนี่ยมันก็ยังบั๊กอยู่เนี่ยนี่มันก็ไม่แก้ไอ้เหี้ยเครื่องตกแม่งเก็บไม่ได้งงอีกโอ้โอ้โอ้ไปทางไหนวะเหี้ยหลงแต่ดิวิชั่นเกมก็สนุกดีนะครับมันก็ไม่ได้แย่นะนี่แต่ว่าวิชั่นมันซ้ำซากจำเจไปหน่อยก็อย่างว่าแหละมันก็วิ่งเล่นกันอยู่แค่ในแมปนั้นไงนึกออกไหมต้องไปเล่นดาร์กโซนมันระบบเออมันดีตอนนี้ผมกำลังเล็งจะซื้อดาร์กโซน3อยู่แต่ลืมมันลดแล้ว 75% ไอ้เหี้ยลืมซื้อดาร์กโซน2ยังไม่จบเลยมันโคออฟกันไม่ค่อยได้ไงดาร์กโซน2โคออฟมันยากก็เลยเล่นไปได้ครึ่งทางแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อละหาทางไปต่อไม่ค่อยเจองงวิ่งยังไม่ทันถึงตายก่อนนะมาวิ่งใหม่ขี้เกียจอ่ะ Still working on it to defend วิ่งวิ่งไปพอจะถึงเสร็จไอ้เหี้ยตัวแดงวิ่งมาแล้วไอ้สัตว์ขัดขวางความเจริญกูแล้วกันโดนบุกโลกโดนบุกโลกโดนบุกโลกบางทีพอโดนบุกปุ๊บก็มีตัวฟ้าเข้ามาช่วยไว้ไอ้เหี้ยผู้พิทักษ์ไอ้สัตว์เข้ามาเสร็จยืน FK ป่วยเข้ามาทำเหี้ยไอ้สัตว์เออไป What the fuck โอเคกูก็ยังคงทองแดงเหมือนเดิมนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้กูออกเป็นกาไงศาสตร์ไอ้ได้ไม่สามทางซิสเต็มหรอกพี่พ่อโอเคหรือกูไปขี้ก่อนนะครับกูบอกว่ากูต้องขี้ตอนนี้ถ้ากูไม่ขี้ไม่ได้แล้วหูรูดกูนี้เริ่มจะไม่อยู่แล้ว What the fuck เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะนั่งฟังเพลงกันไปก่อน
That's right. It's just you and me, passing each other's love and saying all of that. I'm yourมาแล้วรู้สึกซ้องไส้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้จะบอกอีกอย่างนึงเดี๋ยววันนี้ต้องไปเร็วหน่อยนะเนี่ยตอนนี้4ทุ่มแล้วเดี๋ยวน่าจะได้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวต้องไปแล้วเพราะพรุ่งนี้เข้างานตีห้าแล้วกูมาตื่นตีสี่อีกแล้วเอาละครับเดี๋ยวผมจะไปฟังคุกวะต่อนะใครจะไปก็จอยมานะครับตอนนี้คุกวะอยู่ที่ไหนเฮ้ยคุกวะลอยอยู่ที่เซตหน้าไม่มีฟลัดอ่ะเซเลสมีป่ะนี่ไง yes yeah ไปจะได้แต้บาลีออปติคอให้มันเทพๆหน่อยนะจะได้ไฟเลนะไฟเรคริชแชนอะไรมันI need you to sabotage Let's go. The ship's reactor. The reactor is a complex system.By removing the coolant cells. My intel suggests there are rich enemy supply caches. Oi! But I am unable to pinpoint their exact location. Sad. Search the out if you are willing to shoulder the risk. Look good. Level 80, isn't it? Come on. Oi!โอ้ยเหี้ยตกใจว่าไงครับป๊าบอยสวัสดีป๊าบอยกับแก๊งบอนทูบีก็อดทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรามไดรทาเลนค่ำคืนนี้กับพบกับไอเซ็กพรามหลังจากห่างหายไปนานนะไปเล่นเอเพ็กกับแอนเทมอยู่อันนี้อ่ะพรามคู่ว่าคู่ว่าพรามคู่ว่าอ้าวปิดเลยสัตว์ฟาร์มคู่อ่ะ
use whatever you can to make sure it never. จะหาแต้มมารีบอีคอหน่อยนะ A coolant cell has been extracted. ไปติดจ่ายเบสจ่ายอร่อยไหมอร่อยสิอร่อยอะไรเฮ้ยป้าบอยไม่ใช่ป้าบอยวันนี้ต้องบอยกับ1บิตนะขอบคุณสำหรับบิตด้วยหมาล่ามันหลอนป่ะกินหมาล่าหรือกินหมาโอ้ยนี่กูไปไหนเนี่ยงงละปิดคนแจ็คสิวมาดิน้องใครตายเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเราแมวมึงแน่ๆเขาอ่านหมาล่าไม่ใช่หมาล่า What use your operator form to strike those Kuba clones มาเล่นเอฟเฟคเปล่าป๋าอยากแตกเปล่าเนี่ยทีมงานเอเพ็กมันทิ้งผมไปหมดเลยเนี่ยรู้หายไปไหนหมดเซ็งเลยไม่งั้นวันนี้หัวแตกแล้วถ้าไม่ติดไม่ต้องนอนเร็วนะเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะพรุ่งนี้ต้องตื่น4:00เดี๋ยวกลัวจะไม่ตื่นต้องรีบนอนหน่อยไหนวะไปไม่ได้เหรอลูกน่าสงสารจริงๆนี่ไงล่ะเกือบมาเป็นควันทั้งทียังติดอีกเอฟเฟคอีสกูดบัตcrash because it crash คอมป๋าไม่ดีแล้วล่ะผมนี้ลื่นปึ๊ดมาตะเปิดทิ้งแม่งเลยไป Let's go baby กูหายตัวได้ไงวะตัวลงมากำลังถึงพื้น crash ท่าไรวะลงวินโดว์ใหม่ไหมลงวินโดว์ใหม่ดีไหมมาในตานี่ก็แคสบ่อยนะแม่งลงวินโดว์ใหม่รู้หายยังฝึกอยู่ได้สไลด์แคสลองเช็คไฟล์ลบโหลดใหม่ดูไม่หายไหมโน no! คูณ2กูหมดแล้วเหรอวะโอ้โหแย่ว่ะไม่ได้เล่นนานจัดอุตส่าห์ได้คูณ2มาจากทวิตพรามแม่งใช้ไม่คุ้มเลยว่าไงเธอดูแซงเบรจะว่าไปทวิตพรามกูว่าต่อยังมีเวลาเหลือใครเนี่ย Xbox One Xbox One
มีคู่ว่าฟลัดอีกไหมวะนี่ไงนั่นแหละครับฝันดีฟักยืนกูดไนท์ครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่เข้างานเร็วนะจะเลิกประมาณบ่ายสามนะแต่คิดว่าคงไม่มีแรงมาแล้วไหนจะต้องไปออกกำลังกายอีกนะพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมใช่เลยโอ้โหจะรอดไปไหมต้องไปออกกำลังกายอีกออกกำลังกายเสร็จกลับมาอาจจะงีบซะหน่อยนะน่าจะมาประมาณ3ทุ่มประมาณตอน3ทุ่มดอฟาสดอพูดใจหยาบคายมากเลยพูดดอได้ไงกูเพิ่งเกิดไอ้เหี้ยใจเย็นๆสิกูเพิ่งเกิดเพื่อนท่าไม่มีตรงนี้แน่ๆตรงนี้แน่ๆเฮลโลฟักเกอร์เปิดแล้วไงจะบ่นอะไรอีกเฮ้ยเร็วๆเร็วๆเร็วๆโอ้ยติดๆดอฟาสดอเอาเฮียกูวิ่งเลยไปแล้วเหรอ What the hell อยู่ไหนจ๊ะเข้าไป3ดอกแล้วเพื่อนโอ้ God damn it Put it backไม่ต้องห่วงนะเพื่อนถึงมึงจะโง่แต่มึงก็โง่น้อยกว่าแอนเทมนะจ๊ะไอพวก AI ทั้งหลายมึงควรจะภูมิใจนะเหนือกว่าโง่ยังมีโง่พวกมึงอีกนี่ของจริงเฮ้ยมันไม่สะเทือนว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาสิวไปแดกเกมนี้ไอ้ฉลาดอันดับต้นๆละผมว่าไม่นะผมอยากให้มันเป็นเหมือนดิวิชั่นมากเลยผมจะหัวร้อนมากเลยถ้าเจอ AI แบบดิวิชั่นเนี่ยBreach complete. We're free to proceed. ไอ้นั่นมันเรียนมาเยอะอ่ะฟูฟูเย่มีภาษาเป็นของตัวเองดีว่าเออะไรเนี่ยทำไมมันค้างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดเฮ้ยมึงกลับมาทำไมเนี่ย What the fuck What the fuck What the fuck
อะไรของมันกลับมาเล่นมึงก็บั๊กโชว์กูเลยนะเยี่ยมจริงๆกลับยามาแล้วฮะต่อให้จบกับคู่วะเมื่อกี้ได้ไป 2,000 ละบอสว่ะไว้ก่อนบอสอ่ะขี้เกียจคลิกสิลูกคลิกก็ไม่ตรงไอ้สัตว์แค่คลิกยังไม่ตรงเลยจะไปยิงใครก็โดนมันไส้หนีไปนี่เอฟิกแย่จริงๆเอ้าเดี๋ยวมีนาแล้วครับใกล้จะสงกรานต์แล้วนะสงกรานต์เดี๋ยวหยุดยาวอีกหยุดกี่วันวะ3วัน4วันแล้วมั้งก็ไม่ได้ไปไหนแล้วไม่มีใครไปด้วยอันโลนทั้งในจอและนอกจอชีวิตกูก็อย่างนี้แหละสัตว์ไปไหนเมื่อกี้มึงอยู่ไหนมึงไปไหนสงกรานต์คือการนอนให้หายร้อนสงกรานต์ไปปั่นใบผ่อนผันผ่อนทำไมจับไปดำไปแดงไปเลยให้มันรู้ดำรู้เขียวรู้แดงรู้ดำกันไปเลยสมัครไปเลยเออ6เดือนน่ะถ้าปริญญาตรีก็6เดือนนะอ้าวครัวหายเอาแล้วมึงฟักฟักครัวมึงอยู่ไหนอ่ะโอ้ว่าแล้วกูว่าแล้วกูลืมเลี้ยวไงมันจะวิ่งมาไม่ได้เลี้ยวดูก่อนฮัลโหลเงียบคลิปเว้ยนี่เลือกเหล่าได้ด้วยก็เลือกไปเป็นนินจาอากาศถ้าอยากสบายให้เลือกอยู่กับทิวเลกอนะเดี๋ยวผมคุณจะวาร์ปได้ด้วยแต่ถ้าอยากกินอิ่มนะให้เป็นทหารองครักษ์ราชินีนะโอ้โหท้วนท้วนสมบูรณ์ทุกคนอยู่ไหนวะสมัครทำไมเสด็จราชินีไปปลูกกัญชาจ่ายภาษีแต่ดูยังดูดีกว่านะฮะก็ถ้ามึงไม่สมัครแล้วมึงจับได้มึงก็นานกว่ามึงก็เสียเวลานานกว่าป่ะแล้วก็คิดแบบมึงนี่แหละแล้วก็เลยสมัครไงบางคนเขาคิดว่าเฮ้ยกูยอมเสีย6เดือนดีกว่าเสีย1ปีอะไรมานี่แต่บางคนก็วัดดวงไปเลยดำแดงกันไปเลยเจ็บครั้งเดียวดำก็รอดแดงก็เจ็บนิดๆเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆนะเจ็บอะไรอย่างนิดเดียวเดี๋ยวไปเจ็บอีกทีตอนเข้าค่ายนะโดนอัดตูดจะแสบทวารนิดนึงOperator form to strike those Kubikals.
โอ้แอสเทลสวายไรอยู่แล้วมาได้ยังอ่ะมาได้ยังน้ำหนักเกินไปแล้วแล้วก็มีโรคประจำตัวมีเชื้อเบาหวานเบาหวานนั่นเป็นเชื้อด้วยเหรอวะฮะถ้าไปเขาได้เป็นเบาหวานเนี่ยเต็มตัวเบาหวานนั่นเป็นเชื้อเหรอมันเป็นโรคติดต่อเบาหวานนั่นไม่ใช่มั้งเฮียวิ่งลู่วิ่งลู่ครับวิ่งลู่วิ่งลู่กันออกกำลังกายนะออกกำลังกายเฮียลู่แม่งวิ่งช้าใช่ไหมมันปรับความเร็วตรงไหนวะเนี่ยไปหมดแล้วโอ้โหความแม่นยำกูอยู่ที่ไหนไม่มีเล่นเอพิกมาคิดว่าจะมายิงในวอร์เฟรมแม่นขึ้นไม่เปล่าไม่มีไม่ได้ช่วยเฮียอะไรกูเลยเบาหวานทางพันธุกรรมกูถามจริงอ่ะมึงได้ออกกำลังกายไหมมึงได้คุมอาหารไหม ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยมึงอย่าเพิ่งโทษพันธุกรรมเลยพันธุกรรมมันก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทางแก้มันใช้ความพยายามนิดนึงถ้าพยายามเนี่ยมันก็แก้ได้อย่างกูก็เป็นภูมิแพ้ก็เป็นทางพันธุกรรมเหมือนกันแต่มันก็มีทางแก้แต่ต้องพยายามอาจจะไม่หายขาดแต่มันก็ไม่หนักเหมือนกับตอนที่ไม่ทำอะไรเลยมาล่าอร่อยมากมึงออกแค่ไหนมึงจริงจังหรือเปล่าถ้ามึงจริงจังมึงปรึกษากูได้นะเพราะกูก็ออกกำลังกายกูให้คำปรึกษาได้แต่สำหรับคนที่จริงจังเท่านั้นไม่งั้นกูเสียเวลาเปล่ากูไม่เอาเข้าใจไหมคนที่จะออกกำลังกายที่จะลดน้ำหนักคนที่คิดจะสุขภาพดีมึงปรึกษากูได้นะฮะแต่ว่ามึงต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามึงจริงจังแค่ไหนมึงต้องตั้งความสำคัญระดับหนึ่งและมึงต้องเชื่อกูด้วยไม่งั้นไม่ต้องมาเสียเวลากลับไปแดกเหมือนเดิมแล้วก็อ้วนตายไปไม่เป็นไรไม่มีใครว่าเพราะกูก็เสียเวลาก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมนะถ้าพูดไปแล้วก็ไม่ทำอยู่ดีเบาหวานส่วนใหญ่มันเกิดจากโภชนาการผิดพลาดเท่านั้นแหละเราอย่าเอาการเป็นเบาหวานของเราเนี่ยมาเป็นปมด้อยให้เราทำอะไรไม่ได้เลยเข้าใจไหมกูออกกำลังกายกูไม่เคยมีแผลนะถ้าออกถูกวิธีกูไม่ได้ให้มึงไปตีลังกานะครับมันมีวิธีการของมันบางคนเป็นหอบก็เอามาเป็นข้ออ้างว่าไม่ออกกำลังกายขอโทษนะมันไม่ใช่การออกกำลังกายไม่ทำให้มึงตายบอกแค่นี้แหละเราจะไม่ปรึกษาเข้ามาล่าอร่อยก็อย่างที่บอกเฮ้ยลาบุชิลาบุชิกับการเป็นสมาชิก10เดือนแล้วหนึ่งเดียวคนนี้จริงครับนาบุชิเรานะโอ้โห
เป็นสมาชิกกันมาอย่างยาวนานนะสิงกันมาอย่างยาวนานเลยหลอกล่อมาอย่างยาวนานนะคนนี้แหมถึงมันจะไม่เล่น Warframe แล้ว เออนาบุชินี่เราเล่นด้วยกันมานานแล้วนะฮะแล้วมันก็ห่างหายไปจากวงการนะตั้งแต่สมัยอยู่นู่นท็อปท็อกนู่นนะกาเลน่ายังใช้กาเลน่าอยู่ Discord ยังไม่เกิดเลยตอนนั้น Discord ยังไม่เกิดนะจากกันมานานนะก็แวะเวียนกันมาบ้างนะขอบคุณสําหรับการสิงสู่นะด้วยกันมาตลอด10ปีนะปรบมืออีกครั้งนึงแล้วสับส่วนเอาไปลงห้องเก็บเสียงโอเคป๋าเก็บไปก่อนนะเก็บตังไปก่อนช่วงนี้นะอย่าหักโหมมากนะเดี๋ยวจะสู้ต่อเว้ยยังมีเวลานะน่าจะลงได้อีกสักรอบนึงนะ4:20แล้วนะเอาอะไรเอา Assassinate นี่ตัวอะไรวะ Let's Crew and Captain Warไปไม่ได้เจอหน้ามันมานานแล้วฮะ SQ กับกัปตันวอร์เนี่ยคิดถึงนะลงไปฆ่ามันซะหน่อยดีกว่าเกือบ 40,000 โอ้โหใช่เลยนะตอนผมซื้อคอมใหม่ก็เท่านี้แหละก็สถานในพักนึงอะรู้สึกวิววิวไปพักนึงอะหลังจากจ่ายไปเสร็จแล้วนะเข้าใจเขารู้สึกดีนะแบบว่าแต่พอมานั่งดูคอมได้มาเล่นนะก็ชื่นใจนะชื่นใจในผลงานที่เราเสียตังค์ไปเป็นชิ้นเป็นอันไปผมนี่ก็อยากทำเหมือนกันนะห้องเก็บเสียงนะเพราะว่าโอ้โหคือมันได้ยินไปถึงนอกห้องอ่ะผมอยู่คอนโดไงแล้วมันเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมีอะไรกับใครนี่แม่งได้ยินหมดเอื้ออ้าเวลาจะเปิดหนังโป้ดูนี่ก็ต้องเบาเสียงมาเบาหน่อยนะเดี๋ยวแม่งใครเดินผ่านหน้าห้องนี้รู้แน่เพราะผมลองเปิดเพลงในห้องแล้วนะแล้วก็ไปยืนหน้าประตูไปยืนนอกห้องดูไอ้เหี้ยได้ยินว่ะไอ้สัตว์แล้วบางครั้งเนี่ยผมก็แหกปากร้องเพลงอยู่ในห้องคนเดียวนึกออกไหมเฮียใครผ่านไปผ่านมานี่มันคงขำอ่ะเฮียร้องเฮียเลยมันได้ยินจริงๆนะสาดเลยเอ้าไปตีบอสแล้วเหรอเนี่ย bro no นี่กลัวแมวมาถูกพันปะเนี่ยถูกอยู่บ้างกลับมาแล้วเพิ่งจัดกระเป๋าเสร็จกูจะไปแล้วเนี่ยมึงมากูจะไปแล้วพรุ่งนี้กูต้องตื่นเช้าว่ะประสิทธิ์เฮ้ยแยกร่างฮัลโหลเคนความสุขเล็กๆน้อยๆนั่นมีตังก็ใช้ครับอย่าไปซีเรียสเก็บตังให้เป็นพอตังเหลือสักก้อนนึงก็ใช้เพื่อความสุขบ้างนะอย่าไปคิดอะไรมากตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้แต่ก็อย่าลืมว่าอย่าให้เงินหมดก่อนตายเลยคำนวณให้ดีนะใช้คุ้มก่อนจะตายที่สำคัญคืออย่าให้หมดก่อนตายนะนะสำคัญที่สุดเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้มีเวลาใช้ก็ใช้เดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้นะครับถ้าคิดว่าใช้คนเดียวไม่หมดแล้วก็หาเมียหาลูกมาช่วยใช้หน่อยอะไรมานี่วอสตายหายยังเนี่ยยังเว้ยยังเหลือให้กูสู้อยู่ไอ้ตัวนี้อ้าวไอ้เหี้ยมาก็ซูเปอร์ไซย่าพอดีเลยดูเคนโอ้เหี้ยไม่ตายนึกว่าจะวันฮิตคิวซะแล้วแต่ว่าปืนกูก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่อ๋อบิวคอร์สีมาแน่เลยไม่ได้บิวเรเดียนมาไม่งั้นน่าจะวันฮิตแตกอยู่เมื่อก่อนตายเดี๋ยวไม่มีจัดงานเดี๋ยวไม่มีใครยกพวกไปตีเด็กตอนนั้นงานบวชนี่มาไม่ใช่งานศพไอ้มันเมากันยังไงวะข่าวนี้อะไรนะกี่คนนะ30คนใช่ไหมยกพวกไปลุมกระทืบเด็กนักเรียนเหรอ30คนเนี่ยนะมันเมากันยังไงวะมันเมากันยังไงอ่ะไปกัน30คนเลยโอ้โห
โอ้โหมันเมากันยังไงอ่ะโอ้โหเหี้ย30คนเมาระดับเดียวกันหมดเลยชิบหายอย่างน้อยกูเคยเห็นคน2คนเมาขาดสติก็เข้าไปบุกงานนู่นงานนี้บ้างไอ้ที่30คน30คนไม่อยากเชื่อไอ้เหี้ยคน2คนนี่กูยังพอเชื่อได้ไอ้30คนมึงเจตนาแล้วมั้งไม่ได้เมาแล้วไอ้สัตว์มันเมายาหรือเปล่าฮะกูว่าไม่ได้เมาเหล้าหรอกเมายาแล้วมั้งนั่นน่ะเออเมายาเปล่าวะเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเราเอาแต้มมารีดูกันหน่อยนะว่าจะมาเป็นยังไงจะฝันดีไหมวันนี้จะได้ออฟดีๆไปนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์หรือเปล่ามีตัวเจอฉีม่วงได้2คน2คนเองและ28คนที่เหลือ28คนที่เหลือแล้วจ้าช่างหัวมันเถอะนะมันก็คงโดนจัดการไปตามระเบียบแล้วแต่ตอนแรกก็ได้ข่าวนะบอกว่าเฮ้ยมันกระทืบยามเข้าไปกูว่าเฮ้ยยามสู้ไม่ได้เลยอ๋อมันมา30คนไอ้เหี้ย30คนกูก็เข้าใจยามแหละมันคงสู้ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ย30คนแรกกูก็จะด่ายามนะมึงเป็นยามภาษาอะไรมึงปกป้องนักเรียนไม่ได้วะฮะปล่อยคนเข้ามาในโรงเรียนมาทืบเด็กนักเรียนได้ไงอ๋อ30คนโอเคเข้าใจแล้วเห็นเพื่อนเฮก็เฮตามไปแล้วพรุ่งนี้มีซ้อมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงก็ไปแล้วนะเดี๋ยวรีไปไหนดีวะมัน5ทั้งคู่ฮะปั๊บปั๊บปิดไปแล้วปั๊บออปติคอลนะเอาใบไหนดีวะใบนี้มันรีช็อตคริดาเมจนะเรารีใบนี้ดีกว่าอันนี้บวกไฟเรทแล้วแต่ยังไม่สุดอย่างที่เราต้องการนะครับรีใหม่2,000 แต้มเรามีอยู่ 8,000 น่าจะรีได้ประมาณ3รอบมั้ง3รอบแหละไปกับรอบที่1ฮ่าโอ้ยรอบที่2อะไรวะอะไรวะอะไรวะรีใบนี้ดีกว่าเพราะมันจะใช้แต้มถูกกว่าใช่ไหมรีใบนี้ดีกว่ารอบที่สองรอบที่สามหมดยังเนี่ยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วไก็พอได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้ดีนะมีบวกที่แชนอยู่มีบวกพันทูด้วยก็ยิงทะลุได้ไกลขึ้นลบดีคอยทำเหี้ยอะไรครับปืนนี้ไอ้สัตว์ก็ยังดีครับชีวิตคลิปดีแต่รีคอยมีทำไมถ้ามันบวกรีคอยกูจะไม่ว่ามึงเลยเนี่ยเหี้ยเสือกลบแล้วแม่งสแตทกูก็น้อยลงไอ้สัตว์ควายถ้าใส่ไปนี้เป็นไงวะอันนี้บวกคลีดาเมจใช่ไหมโอกาสคลี 50% มีบวกมัลติช็อตด้วยโอ้เสียดายจัง
โอ้ย76โอ้ยยังไงดีวะกูฮ่าฮิวริสฮ่าอยากได้ไฟเลดอ่ะอยากเอามาแทนไฟเลดใบหนึ่งอ่ะตอนนี้กูใส่ไฟเลดสองใบแล้วมันเปลืองช่องมากเลยโอเคใช้ใบเดิมครับยังไม่ดีพอค่อยมาฟาร์มใหม่นะ เอาละครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับ4ทุ่มครึ่งแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะตีสี่เดี๋ยวจะไม่ตื่นเดี๋ยวจะซวยนะฉะนั้นวันนี้ต้องพ่อไว้แต่เป็นแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณลุงบอยนะและทุกท่านที่ติดตามรับชมมาในวันนี้นะครับวันนี้ก่อนจากกันไปครับทำใจให้สงบนะมองไปข้างหน้าแล้วก็เล่นเกมต่อไปอย่างมิสตาร์กับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรามเรดิโอไทยแลนด์แล้วนะครับเตรียมขอเพลงกันให้พร้อมนะเราวันนี้ Fuck you and good night ฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันครับ ไปกันหมดเลยไปไปแดกที่ไหนก็ไปว่ามันไม่ง่วงนะเย่เทียนมากอะไรเนี่ยในกลุ่มอะในกลุ่มไอ้เจ้าพัดค่ะไอ้เจ้าคุณแม็กนะแม่งรำคาญว่ะทำไมจับคู่หนูคนโออยู่นั่นนะมันแซวจะรำคาญอะพี่เคมมันน่ารำคาญนะเว้ยพยายามจับพวกให้คนอื่นเนี่ยเกลียดมันดีจริงยังไลฟ์อยู่นะเนี่ยฮะกูยังไม่ได้ปิดไลฟ์ช่างเถอะหมดไม่ได้แหละไปครับเราไปหาอินดี้ดีกว่าแบบเปิดไลฟ์พอดีเลยนะไปขอบคุณแอสเซคพามนะฮะที่เลดคนดูมา4คนด้วยกระปุกโอเคครับภารกิจเราเสร็จสิ้นผมก็ไปแล้วครับเจอกันนะ